สวัสดีค่ะรบกวนแนะนำตัวหน่อยค่ะครับผมสวัสดีครับผมชื่อนายวิเชียรตุ้มทรัพย์ครับอยู่วัดมาธาตุยุวราชรังสิตครับผมคุณวิเชียรทำหน้าที่อะไรในวัดคะทำหน้าที่ได้รับมอบหมายจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อให้ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าอุบาสกบาสิกานำอุบาสกบาสิกาของวัดมาธาตุยุวราชรังสิตทำวัดสวดมนต์แผ่เมตตาในวันธรรมสวนะครับผมมีวันพระและวันอาทิตย์ครับแบบนี้เรียกว่าเป็นมัคคนายกหรือเปล่าคะครับผมเป็นมัคคนายกครับรับมอบหมายจากหลวงพ่อเจ้าวาดให้ทำหน้าที่นี้ครับเป็นมากี่ปีแล้วคะเพิ่งได้เป็นประมาณ2ปีครับผมถ้ามีคนสนใจต้องทำยังไงคะมัคคนายกเป็นผู้ที่นำพาเป็นตัวแทนนะครับนำพาให้ทุกท่านได้ไปถึงที่จุดหมายปลายทางนั่นก็คือเปรียบเสมือนเสบียงบุญถ้าเกิดทุกท่านมีความสนใจอยากได้เป็นก็คือเบื้องแรกก็ต้องสละเวลานะครับเป็นผู้มีระดับว่าอยู่ในช่วงของวัยที่ว่าเลยกลางคนไปนิดนึงนะครับเป็นวัยที่สามารถเข้ามาทำวัดอยู่ในวัดได้ทำให้งานอิสระจากทางอื่นได้ก็มาได้ครับไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ได้เหมือนกันครับแล้วมัคคนายกมีรายได้ไหมเอ่ยงานตรงนี้ก็มีรายได้ส่วนหนึ่งก็มีครับผมจากน้ำจิตน้ำใจของคณะเจ้าภาพที่จะมาทำบุญที่วัดนี้เป็นต้นเขาก็มีรางวัลน้ำใจให้อยู่ครับไม่มีเงินเดือนหรอคะเงินเดือนไม่มีครับผมมัคคนายกแล้วแต่ทางวัดก็จะพิจารณาให้บางทีบางแห่งก็อย่างในระเบียงพระโบสถ์วัดมหาธาตุอย่างนี้ก็จะมีเป็นกุศลอัฐิที่เป็นต้นครับจะภาพท่านก็จะให้เป็นลายไปครับแล้วผู้หญิงเป็นได้ไหมผู้หญิงก็เป็นได้ครับผมมัคคนายกก็ยังมีผู้หญิงเป็นตอนเด็กๆคุณวิเชียรฝันอยากเป็นอะไรคะของผมยังไม่เคยฝันว่าได้เป็นมัคคนายกครับแต่ว่าในสมัยที่ผมเข้ามาวัดมหาธาตุใหม่ๆตอนนั้นเป็นสามเณรผมเพิ่มโยมคนหนึ่งที่เป็นหัวหน้าอุบาสกเก่าครับท่านได้ทำหน้าที่ตรงนี้สมบูรณ์มากท่านเสียสละเวลานำทำวัดสวดมนต์นำอุบาสกอุบาสิกาแล้วก็ที่น่าประทับใจก็คือท่านใจดีอุบาสกคนเก่าของวัดมหาธาตุใจดีมากครับชื่อโยมคุณอุทัยครับผมเคารพนับถือท่านมากตั้งแต่สมัยเป็นเด็กครับแบบนี้โยมอุทัยก็เป็นไอดอลนี่เองใช่เลยครับผมก็คือสามารถเสียสละเวลามานำทำวัดสวดมนต์อย่างนี้นะก็หาได้น้อยนะครับแล้วก็เสียงก็ดีตัวร่างสูงท่านสูงใหญ่นะครับโยมอุทัยใจดีแล้วก็เป็นหัวหน้านำแล้วก็มีแฟนคลับในพระโบสถ์นี้เยอะครับเชื่อฟังทุกอย่างแล้วก็จะมีกิจกรรมในแต่ละเดือนจะนำไปปฏิบัติธรรมตรงนี้บ้างตรงนู้นบ้างตรงนี้น่าทึ่งและน่าประทับใจท่านเป็นหัวหน้าในที่แบบสมบูรณ์เราก็ต้องรักษาศีลด้วยถูกไหมคะใช่ครับที่วัดมหาธาตุนี่ถ้าจะเป็นวันพระเนี่ยจะเป็นศีลอุโบสถเรียกว่าศีล8ครับผมก็ต้องนุ่งขาวห่มขาวมาปฏิบัติธรรมแล้วก็รักษาศีลทุกวันพระครับส่วนวันอาทิตย์จะเป็นศีล5มีเรื่องประทับใจอะไรเล่าให้เราฟังบ้างคะประทับใจนะครับผมก็คือ1ละเราชาวพุทธโดยแท้เราก็อยู่วัดมาตั้งนานกับผมเองก็อยู่วัดมาตั้งนานแต่ก็ไม่ได้ทิ้งวัดวัดก็ไม่ได้ทิ้งเราครับก็อยู่เหมือนกับเปรียบเสมือนว่าอยู่บ้านท่านเนี่ยนิ่งอยู่ได้ปันอกเป็นไหวลูกก็เล่นถ้าเปรียบเสมือนกับบ้านเมืองก็จะเป็นอย่างนั้นครับสำหรับการอยู่วัดนั่นก็คือการเสียสละครับการรักษาศีลอยู่แบบพระคุณเจ้าท่านปฏิบัติกิจวัตรในแต่ละวันครับมีการทำวัดสวดมนต์เป็นต้นนี้ผมก็เป็นต้นเสียงนำเสียงให้กับอุบาสกบาสิกาภายในวัดครับก็จะพยายามทำหน้าที่ให้สมบูรณ์คุณวิเชียรมองว่าคนเข้าวัดเยอะขึ้นหรือน้อยลงคะในมุมของผมเป็นช่วงกิจกรรมครับของเราจะนิยมส่วนใหญ่เหมือนกับว่าเป็นวันพระใหญ่หรือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานี้เป็นต้นจะมากันเยอะหน่อยอันนี้ก็เปรียบก็จะเปรียบเทียบให้ดูว่าก็เป็นวันหยุดทางราชการด้วยส่วนหนึ่งก็เป็นวันหยุดทำงานด้วยส่วนหนึ่งก็เลยพวกเราทั้งหลายได้มีโอกาสมาทำบุญในวันหยุดอันนี้ก็ตรงกับเจตนารมณ์เพราะว่าเราทุกคนก็ต้องทำงานครับงานหลักก็ต้องทำงานรองก็ต้องมีและงานที่ทำให้จิตใจพัฒนาในตัวตนบุคคลของเราเองก็คืองานในที่วัด
นั่นก็คือการมาปฏิบัติธรรมการมาฟังธรรมและสาสีนี้เป็นต้นครับก่อนจบอยากให้เชิญชวนคนมาที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษในวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษครับก็มีหลายๆจุดที่น่าสังคมน่าไอ้ที่สำคัญนะครับที่ผมชอบในหลักก็คือเรื่องแรกก็จะเป็นการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนะครับในยุคครับจุดที่2ก็คืออยากให้สนับสนุนในเรื่องของการศึกษาบาลีของพระภิกษุสามเณรซึ่งวัดมหาธาตุเองก็เป็นสำนักเรียนครับมีพระภิกษุสามเณรมาเรียนบาลีตั้งแต่ประโยคปาทอ1 2จนถึงประโยค9แล้วก็ผลิตบัณฑิตพระบาลีเป็นธรรม9ประโยคในหลายรูปแล้วก็มีครูบาอาจารย์แล้วก็มีนักเรียนที่อื่นนะครับที่มาเรียนที่วัดมหาธาตุนี่ก็เยอะเหมือนกันเรียนเองครับแล้วก็เรื่องที่3ก็คือปูชนียวัตถุนะครับสถานที่สำคัญต่างๆในวัดมหาธาตุตรงนี้ก็น่าสนใจครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านถ้ามีโอกาสมากราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุนะครับซึ่งอยู่เบื้องหน้าของกระผมนี้ครับเป็นสถานที่สำคัญและก็สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกสถานที่หนึ่งก็คืออันดับหนึ่งในวัดมหาธาตุก็คือณภายในพระอุโบสถนะครับมีประดิษฐานหลวงพ่อพระศรีสันเพชรพระประธานประจำพระอุโบสถนะครับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตามด้วยพระวิหารหลวงที่อยู่ข้างๆนะครับเป็นพระวิหารที่ใหญ่โตและอีกสถานที่หนึ่งก็คือลานวิหารน้อยโพลังกาช่วงนี้ก็มีคณะศรัทธาอุบาสกบาสิกาได้มาแสวงบุญด้วยการห่มผ้าต้นโพอันนี้เป็นกิจกรรมที่เพิ่มมาใหม่ที่ดูขอเชิญชวนครับทุกท่านมีโอกาสในวันพระในวันอาทิตย์ขอบคุณคุณวิเชียรตุ้มซับมากๆนะคะแล้วตามว่าเราจะไปสัมภาษณ์ใครอีก